สมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอันฮุตะวีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสได้มาพูดคุยที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งตามคิวที่ทางเจ้าภาพได้ให้เนี่ยก็คือเสาร์ที่2ของเดือนคู่ซึ่งเดือนเนี้ยมันเดือนอะไรล่ะเดือนตุลาเลข10ก็เป็นเลขคู่ก็แสดงว่าเดือนหนึ่งเว้นเดือนหนึ่งก็จะมาเจอกับพี่น้องซึ่งผมเวลาถึงเสาร์ที่2ของเดือนคู่เนี่ยหลังจากโควิดมาเนี่ยผมก็มาร์กไว้ตลอดนะเดี๋ยวตั้งใจจะมาเขาบอกว่ามาไม่ได้อาจารย์ยังไม่เปิดสุดท้ายก็ไม่ได้มาและอันนี้ฉันก็มาร์กเอาไว้ตุลาเนี่ยมาร์กเอาไว้มาร์กไว้ตั้งแต่เดือนก่อนนู่นฉันก็รอนะเอาละมันน่าจะได้เลยไม่อีกทีนึงเจอธันวาเลยไม่งั้นก็ข้ามปีฉันลบทิ้งละรอปีใหม่ปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลละห์พอเดือนตุลาปั๊บทางผู้บริหารก็บอกว่ากลับมาทำการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งดีใจอัลฮัมดุลิลละห์แล้วมาเริ่มเดือนคู่ซะด้วยแม่เข้าทางอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไปเดือน11ก็รอไปอีกเดือนหนึ่งเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยผมเขาเรียกว่าจิตใจเนี่ยมันจดจ่อเลยว่าอยากจะมาเจอพี่น้องที่นี่นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้รุ่งอรุณแห่งความดีอยากจะตื่นมาทุกเช้าไหมจ๊ะอยากตื่นนะยังไม่อยากแบบนอนไปแล้วนอนยาวไปเลยเดี๋ยวเขาจะพาเราไปอาบน้ำถ้านอนยาวเดี๋ยวเขาพาเราไปอาบน้ำเชื่อดิอยากอาบน้ำเองนะเพราะเวลาตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเครียดนะบางคนบอกกลัวจังเลยเขาจะทำไงเดี๋ยวมีคนทำให้เขาจะพาเราอาบน้ำอย่างดีเลยนะขัดหวีชวีเขาเรียกขัดหวีชวีวันใช่ไหมอย่างดีนะครับขัดสีชวีวันขอบคุณมากเลยฮะ ลิ้นไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังตื่นนอนขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องทำเองนะไปวานให้คนข้างบ้านมาอาบน้ำให้ไม่ได้ดังนั้นแต่ละวันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบางคนเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ในการตื่นนอนมาก็คือปลดตัวเองนะฮะดิษนบีบอกปลดตัวเองออกจากไฟนรกเพราะทำไมต้องใช้สำนวนนี้ด้วยทำไมใช้คำว่าปลดตัวเองพาตัวเองออกจากไฟนรกเพราะคนเราเนี่ยถ้าปล่อยหัวจิตหัวใจของเราให้ตามกับฮาวานัฟซูอารมณ์ไฟต่ำลงคลองหมดพี่น้องคำว่าลงคลองตรงนี้ก็คือออกนอกลู่นอกทางหมดไม่ต้องอะไรมากแค่เราเนี่ยไม่ระวังในการตื่นนอนเนี่ยไม่ฝืนที่จะตื่นขึ้นมาต้องใช้คำว่าฝืนนะแต่บางคนบอกว่าอาจารย์ฉันทำเป็นนิสัยแล้วมันก็เลยไม่ต้องฝืนไงแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยหรืออาจจะไม่ได้สนใจเนี่ยมันต้องฝืนพี่น้องแต่ถ้าคนที่ทำจนกระทั่งมันเข้าเส้นแล้วเนี่ยภาษาวัยรุ่นบอกเข้าเส้นอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องฝืนอะไรมากเป็นไปตามอัตโนมัติเมื่อกี้ฉันฟังนะอาจารย์บีดีเนี่ยแต่อยู่ในรถฟังทางไลฟ์สดอาจารย์บอกตีสามเป็นไงไม่นอนแล้วนึกในใจกินยาอะไรเข้าไปหรือเปล่าตีสามไม่นอนเนี่ยของฉันเนี่ยตีสี่ยังง่วงอยู่เลยแสดงว่าอายุฉันนี่ยังนอนได้เต็มที่ใช่ไหมตีสามตีสี่ของฉันเนี่ยยังง่วงอยู่เลยนะบางทีต้องไปตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งก็ถือว่าเร็วแล้วนะของฉันเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ซูโบมันตีสี่ห้าสิบเนี่ยรู้หมดแล้วเวลาเนี่ยจะตื่นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเราตื่นก่อนเวลาอยู่แล้ว
พราะเราเป็นคนที่ต้องวางระเบียบเคยแล้วนะเล่าให้พี่น้องฟังว่าบางคนตื่นนอนขึ้นมาเขาก็ใช้วันที่อัลลอฮ์ให้เพิ่มในดุนยาเนี่ยปลดตัวเองออกจากไฟนรกแต่บางคนพี่น้องตื่นขึ้นมากับพาตัวเองเนี่ยจมปลักอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีตลอดดังนั้นเราเป็นคนที่เลือกได้นะว่าเราจะใช้วันที่อัลลอฮ์ให้มาแต่ละวันเนี่ยไปในด้านใดไปทางไหนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งอันนี้ฉันไม่ได้ขายนะเดี๋ยวบอกแบบนี้คุณไม่นั่นอีกฉันเอาไปถ่ายมาเดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะเขาเรียกว่ามันมีคนที่เขาแปลแล้วเขาก็เอาไปไว้ในอินเทอร์เน็ตเราก็หน้าที่ก็คือถ้ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็เปิดอ่านได้เลยเขาเรียกไฟล์ PDF เป็นหนังสือที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตดูกับมือถือก็ได้ดูกับคอมพิวเตอร์ก็ได้และถ้าเกิดอยากจะไปเล่มก็ไม่ยากเราก็ไปที่เครื่องพิมพ์ก็สั่งพิมพ์ออกมาแต่ว่ามันหลายหน้าเนี่ยบางครั้งก็ต้องไปใช้ที่ร้านเขาใช้คำว่า1วันกับกิจวัตรของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นที่รักหนังสือเล่มนี้จะบอกว่านบีเนี่ยวันนึงเนี่ยนบีปฏิบัติอามันอิบาดะห์อะไรบ้างหน้าที่ของเราก็คือเป็นไงพยายามเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบในหะดีษบทนึงก็คือว่าถ้าทำไม่ได้ก็คือให้ใกล้เคียงที่สุดฉันก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้แบบนี้หรอกเอาแบบเป๊ะๆทุกอย่างเลยเนี่ยก็ไม่ได้แต่ฉันอยู่ในหมวดอะไรนะใกล้เคียงใกล้เคียงแต่เหมือนไม่เหมือนเพราะอะไรเพราะบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำครบแต่ละหมาดนี่ได้นะเพราะฟัดดูเนี่ยไม่ขาดหรอกแต่อะไรที่ขาดล่ะพวกสุนัตต่างๆดูอาบางบทที่บางครั้งเราเองก็อาจจะไม่ได้อ่านครบถ้วนอะไรคนที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็รวมตั้งแต่ลักษณะของท่านนบีรูปร่างเป็นยังไงผมสีอะไรอันนี้ผมข้ามไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องการมามุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติส่วนการเรียนรู้คุณอะไรนะรูปร่างของนบีเนี่ยอันนี้ก็เรียนได้นะไม่มีปัญหานะครับเพราะอิหม่ามติรมีซีเนี่ยได้รวมหนังสือเอาไว้เลยเล่มนึงพูดถึงเรื่องของร่างกายของท่านนบีตรงไหนยังไงนะผมนบีเป็นยังไงสูงแบบไหนเวลานบีเดินยังไงอะไรเงี้ยนะครับนั้นเราก็มาคุยกันว่าวันแต่ละวันที่เราผ่านมาเนี่ยถ้าผ่านมาแล้วมันจบแล้วนะคืออันเนี้ยไกลสุดแล้วเราย้อนกลับไปไม่ได้ที่เราเรียนวันนี้ก็คือเพื่อจะปฏิบัติณเวลานี้ถ้ามันเลยไปแล้วเราก็ตั้งเจตนาเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติในวันพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์วิธีการปฏิบัติของท่านนบีในการลุกจากที่นอนพี่น้องครับตอนเช้าเลยนะมีใครนอนบนโซฟาบ้างอันนี้ก็นับหมดนะบางคนบอกอาจารย์ถ้าเกิดฉันนอนบนโซฟานี่ฉันก็ไม่ต้องอ่านดุอาแหละไม่ใช่พี่น้องนอนตรงไหนก็ต้องอ่านฉันเนี่ยมีโอกาสเคยไปนอนใต้ท้องรถมาแล้วนะบางคนบอกอาจารย์ทำไมล่ะมันอาภัพขนาดนั้นเหรอก็ช่วงไปนู่นเขาเด็กช่วงไปทำฮัทน่ะเต็นท์ที่มีนาเป็นไงมันพอดีเลยแต่ใครไปเคยไปทำฮัทจะรู้นะอย่าได้พลิกตัวเป็นอังคารหรือลุกไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนกลับมาโอ้โหที่เราหายที่หายพอที่หายเท่านั้นแหละไม่มีที่ไหนแล้วเอาละตายรถบัสนี่แหละปูนอนสมัยก่อนนะแล้วเขาไม่สนด้วยนะที่นอนเอาจงอาจารย์เนี่ยเขาเอาหมดนะพอหลับอันนี้เล่าให้ฟังว่าเวลาที่เรานอนตรงไหนก็แล้วแต่ต่อให้พื้นที่เรานอนจะเป็นที่นอนแพงๆหรือนอนกลางดินกินกลางทรายนอนในปูเสือนอนตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่นบีจะทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือการกล่าวดุอาตื่นนอนพี่น้องเชื่อไหมมีบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีชีวิตมา30ปีไม่เคยว่าดุอาบทนี้นะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องถามอยู่ที่ไหนมาทำไมล่ะตื่นนอนไม่รู้จักดุอาแต่ว่าฉันได้ดุอาบทนึงเขาถามเขาบอกว่า
แต่ว่าฉันน่ะดุอาที่อาจารย์บอกเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรเนี่ยฉันไม่ได้แต่ฉันน่ะจําดุอาได้บทนึงเลยและจําแม่นไหนนี่ยียงบอกฉันดิดุอาอะไรอามีนอามีนอามีนแม้ทั้งชีวิตได้ดุอาบทเดียวเลยนะอามีนแปลว่าอะไรครับขออัลเลาะห์ทรงตอบรับดุอาก็คือให้คนอื่นเป็นไงขอให้ตลอดเลยไอ้อย่างนี้ไม่เอานะเพราะท่านนบีเนี่ยมีทั้งขอให้แล้วก็สอนให้ขอเองแต่ส่วนใหญ่ลองไปดูเถอะนบีสอนให้เราขอเองส่วนที่นบีขอให้เนี่ยก็มีเช่นอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะอันนี้ตอนแรกเกิดเลยอัลลอฮุมมาฟักกีฮูฟิดดีนวะอะลิฮุตะวีนขอให้เขาก็คืออับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยเข้าใจศาสนาแล้วก็มีความรู้เชี่ยวชาญในการอธิบายอัลกุรอานอีกอันหนึ่งดุอาของอานัสบินมาลิกอัลลอฮุมมาอักซิรฮูมาละฮูวะวะละดะฮูโออัลลอฮ์ขอให้เขาก็คืออานัสบินมาลิกเนี่ยเป็นไงทรัพย์เยอะพอขอให้ทรัพย์เยอะเท่านั้นแหละพี่น้องครับสวนอินทผาลัมของอานัสบินมาลิกออกปีละ2ครั้งสวนอื่นนี่ก็ออกปีละครั้งแต่ของอานัสมันออกปีละ2ครั้งแล้วก็ลูกหลานนี่เพียบวะอัชวินนะแล้วก็ขอไฮยาเจ้าฮูแล้วก็ขอให้อายุยืนนะครับสายรายงานที่น่าเชื่อถือเนี่ย103ปี104ปีนะของฉันเนี่ยขอสักเกือบถึง100ก็พอนะอามีนอามีน ได้ครับอัลลอฮุมมาเนี่ยแปลว่าโออัลลอฮ์อัลลอฮุมมาอามีนก็ได้นะดูอามีนเฉยก็ได้อ่ะเราอย่าได้ดูอาบทเดียวเนาะเพราะบทนี้เนี่ยต้องรอคนอื่นเขาขออย่างเดียวเลยเราขอเองนะครับและโดยดุอาโดยทั่วไปก็คือดุอาที่อยู่ในชีวิตประจำวันนบีสอนให้เราขอเองคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรเนี่ยก็คือขอบคุณอัลลอฮ์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์นะผู้ซึ่งให้เรานั้นมีชีวิตอีกครั้งนึงคำว่าอะห์ยานี่ก็คือมีชีวิตอีกครั้งนึงหลังจากที่เรานั้นได้ตายวงเล็บตรงนี้ก็คือหลับไหลเขาเรียกว่าตายเล็กนะบะดามาอามาจานาวะอิลัยฮินนูชูดคำว่านูชูดเนี่ยแปลว่าการฟื้นคืนชีพและยังพระองค์นั้นเราจะต้องฟื้นคืนชีพนั่นหมายความว่าถ้าเราตายไปจริงๆก็ไม่ได้จบเราก็ต้องกลับมาอีกครั้งนึงในสภาพที่ไม่ตายอีกแล้วเขาเรียกว่าฟื้นคืนมาเพื่อมาตอบเมื่อตอบคำถามมาถูกสอบสวนมาได้รับผลตอบแทนที่เราได้กระทำไว้ในโลกดุนยาในหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรเนี่ยเขาพูดถึงความประเสริฐของการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละผมขี้เกียจขนมาพี่น้องเล่มมันใหญ่ผมก็เลยไปถ่ายมาหน้าหนึ่งความประเสริฐของการกล่าวอัลฮัมดุลิลละอันเนี้ยเราไม่ได้กล่าวแค่อัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวเนอะเรากล่าวยาวนะแต่ต้นดูอามีคำว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ว่าเวลาอ่านอ่านให้ครบนะเพราะว่าอันนี้เป็นดูอาเฉพาะแต่พูดถึงเวลาเราได้เนี่ยมัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์พอแล้วอันเนี้ยยักฟีแปลว่าเพียงพออิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันรู้จักไหมเป็นมุชตะฮิดมุตละกอนนะมุชตะฮิดก็คือบุคคลที่วินิจฉัยประเด็นศาสนาแล้วคำว่ามุตะลักกอนนี่แปลว่าแกตามใครไม่ได้ด้วยนะความรู้ของท่านเนี่ยอยู่ในระดับที่ต้องวินิจฉัยเองมีอยู่นั่นแหละสี่มัซฮับนั่นแหละเขาเรียกมุชตะฮิดมุตะลักกอนที่เหลือเนี่ยไม่มีแล้วพี่น้องนะอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยท่านได้บันทึกหะดีษแล้วก็เป็นคนที่บันทึกหะดีษด้วยชื่อหนังสือก็คือมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกหะดีษที่มีรายงานโดยอัสวัดอิบนุซะรีอะอัสวัดอิบนุซะรีอะรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะฉันเนี่ยได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้ท่านบอกให้ฉันทราบถึงการสรรเสริญต่างๆที่ได้ใช้มันสรรเสริญพระผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงสิริมงคลผู้ทรงสูงส่งทีเถิดเวลาที่เรารู้เนี่ยอยากจะสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะคิดเองนะ
ถ้าคิดเองมันก็ไม่เหมือนกันหมดใช่มั้ยน้องใช่มั้ยเหมือนกันเนี่ยวันนี้เราบอกว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะทำการต้อนรับอาจารย์หน่อยนี่ประชุมกันอันนี้ก็บอกเดี๋ยวเอาผมแดงแล้วกันไม่เอาเดี๋ยวขอดังเป็นดังนกแล้วกันบางคนอะไรเงี้ยจะคือแล้วแต่ถ้าเกิดผมบอกมาเลยว่าตอนนับผมไม่มีอะไรนะแค่มาแล้วก็ยิ้มให้กันซอดาเกาะห์พอแล้วทุกคนก็จะยิ้มเหมือนกันหมดเลยห้ามดุดินละมันจะเกิดความง่ายในการปฏิบัติเพราะศาสนาของเราเนี่ยพออยากจะทำอะไรปั๊บซอบะทำไงเลยถามนบีเลยทำยังไงอ่ะอยากจะศอลาวาตนบีนะทำยังไงประโยชน์มันต้องมีเยอะแยะนบีสอนเลยศอลาวาตฉันอ่านแบบนี้สิเหมือนกันอยากจะรำลึกถึงอัลลอฮ์อยากจะสรรเสริญอันนี้ไม่ใช่แล้วสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยทำยังไงพี่น้องครับนั่นนบีก็บอกว่าอามาอินนารับบะกะยูฮิบบุลฮัมดะพึงทราบเถิดท่านอัสวัดเอ๋ยแท้จริงเนี่ยพระผู้อภิบาลของท่านนั้นชอบการสรรเสริญคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยอัลลอฮ์ชอบวิธีการสรรเสริญพระองค์ก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยง่ายอยากจะสรรเสริญอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ทั่วไปเลยนะนี่ขนาดแมวยังมาฟังเลยฮัมดุลิลลาห์ดีใจเนี่ยแมวยังมาเลยนะนบีบอกต่ออัฟดอรุซิกริลาอิลาฮะอิลลัลลอฮการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดกล่าวคำว่าอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮโอ้อันนี้รำลึกถึงอัลลอฮ์ดีที่สุดในบรรดาคำต่างๆถ้าพูดถึงการซิกเกตต่ออัลลอฮ์นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถือว่าเป็นขั้นสูงสุดด้วยในเรื่องของอีหม่านเลยนะขั้นน้อยสุดต่ำสุดก็คือเก็บของที่อะไรเป็นอันตรายระหว่างทางออกแต่ขั้นสูงเลยก็การว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนบีบอกต่อว่าอัฟดอรุดดุอาและดุอาบทขอพรที่ดีเนี่ยให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละบางคนบอกอ้าวอาจารย์แล้วฉันจะขอยังไงอ่ะแล้วไม่เห็นมีคำขอเลยหมายความว่าเวลาที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอย่าลืมทำอะไรด้วยสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนทำไงอ่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็คือการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์หลังจากนั้นก็สรรเสริญพระองค์ด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องก็ยกมือแล้วก็ขอเลยยาอัลลอฮ์ขอให้อาจารย์หายป่วยด้วยเถิดว่ากันไปทำไมไม่ขอให้ตัวเองก่อนขอให้ตัวเองก่อนสิอย่ามาขอให้ฉัน ขอให้ตัวเองก่อนแล้วนึกถึงฉันด้วยอ้าวดังนั้นเวลาจะดูอาพี่น้องอย่าลืมเนาะในการที่อะไรกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ทำยากไหมไม่ยากกล่าวอะไรก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์และอย่าลืมมีอันนึงศอลาวาตใครๆด้วยให้ท่านนบีอัลลอฮุมมะซอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเสร็จแล้วเราขอเลยเนี่ยเขาเรียกว่าใบเบิกทางใบเบิกทางในการที่จะไปถึงดูอาจะไปถึงไม่ใช่อยู่ดีๆก็ยื่นไปเลยมันต้องมีการอะไรเบิกทางก่อนเปิดทางก่อนการเปิดทางตรงนี้ก็คือการสรรเสริญอัลลอฮ์ต่อมาพี่น้องอีกหะดีษบทหนึ่งอิบนุมาจาบอกว่ามาอันอามัลลอฮุอะลาอับดินนิอมะตันเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยประทานนิอมัตใดๆให้แก่บ่าวนี่แหละหะดีษบทนี้แหละที่เป็นการบอกว่าทุกอย่างเลยที่เป็นนิอมัตอะไรบ้างล่ะหายป่วยนี่นิอมัตเนาะทุกอย่างอะที่เป็นนิอมัตเงินเดือนเนี่ยก็ได้นะคนที่ได้เงินเดือนนะเวลาได้ข่าวดีลูกสำเร็จการศึกษาทุกอย่างเลยพี่น้องที่เป็นเนียมัดมาอันอามัลลอฮุอะลาอับดินเนียมัตันฟะกอลอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยได้รับความโปรดปรานอย่างใดอย่างหนึ่งและเขาก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะอิลลากานัลละซีอะตออัฟฎอลนบีบอกว่าเมื่อเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่เขาได้กล่าวไปคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ใช่มั้ยจะประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่เขาได้รับเสียอีกพี่น้องขายที่ได้พันล้านมีมั้ยมุสลิมขายที่ได้พันล้านมีนะแต่ฉันไม่ค่อยรู้จักใครรู้จักพาฉันไปหน่อยนะ
เวลามีสตังผมไม่ค่อยรู้จักอ่ะเออแต่มีข่าวมาเข้าหูแว่วๆเนี่ยเพิ่งขายที่ไปได้แล้วแกจะพอรู้ว่าใครขายที่ได้จะเก็บตัวทันทีนะแปลกไปหาไม่ค่อยเจอแล้วรู้เดี๋ยวซองไปให้มูสขายที่ได้พันล้านเนี่ยแล้วเรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมไอ้เงินพันล้านเนี่ยอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกว่าก็คืออะไรผลบุญเพราะเขากล่าวอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์นั้นพี่น้องนะอะไรที่เราคิดว่ามันสุดยอดสุดยอดที่เนี้ยมัดเนี่ยเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้มากกว่าอีกอันนึงเนี่ยพี่น้องอันเนี้ยจะอยู่ในบทซิกเก็ตด้วยบทเนี้ยใช้คำว่ายาร็อบบิละกัลฮัมดุกะมายัมบะกีลิจาลาลิวะจฮิกัลวะอะซีมิซุนตอนิกยาวหน่อยเพราะมีคำว่าอัลฮัมดูอยู่หะดีษนี้ในหนังสือซุนันของอิบนุมาจาห์รายงานจากอิบนุอุมัรว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดให้พวกเขาฟังว่าถ่ายมากับหัวพิกเอาพิกเอาอินนะอับดันมินอิบาดิลลาห์แท้จริงคนหนึ่งจากบรรดาปวงบ่าวของอัลลอฮ์นบีเล่าให้ฟังว่ามีคนหนึ่งเนี่ยกล่าวคำว่ายาร็อบบิละกัลฮัมดุกะมายัมบะกีลิจาลาลิวะจฮิกะวะอะซีมิซุนตานิกเขากล่าวว่ายารับโอ้พระผู้อภิบาลของฉันยารับตรงนี้ก็คือรับบีนั่นแหละโอ้พระผู้อภิบาลของฉันและกัลฮัมดูการสรรเสริญเป็นของพระองค์แกมายัมบะกีลิจาลาลีการสรรเสริญนั้นเป็นของพระองค์ตามสมควรแก่ความสูงส่งแน่นอนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสูงส่งตามสถานตามอะไรตามของตามสิทธิ์ของพระองค์นั่นแหละซึ่งเราเนี่ยไม่รู้เราก็เลยมอบไปเลยว่าการสรรเสริญเนี่ยตามอะไรตามความสูงส่งของพระองค์และอะไรอีกและอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์วะลิอาซีมิซุนตอนิกและอำนาจและความยิ่งใหญ่คำว่าซุนตอนก็แปลอะไรอำนาจอาซีมก็แปลว่ายิ่งใหญ่คำว่าซุนตอนเราเคยได้ยินนะผู้ปกครองอ่ะผู้ปกครองต้องมีอำนาจไหมล่ะก็ต้องมีใช่ไหมซุลตะซุลตานภาษาไทยเรียกซุลตานภาษาอาหรับเรียกซุนตอนนะตรงนี้เป็นคำสรรเสริญของอัลลอฮ์เนี่ยดูอาบทนี้นะฟาอัดดอลัตบินมะลากัยปรากฏว่าพอบ่าวคนนี้กล่าวปุ๊บเนี่ยทำให้มลักก็คือมลาอิกะห์อยู่2ท่านมีมลาอิกะห์2ท่านเนี่ยต้องการที่จะบันทึกว่าเราทำความดีเนี่ยใครบันทึกมลาอิกะห์อัลเลาะห์นั่นแหละอัลเลาะห์ส่งให้มลาอิกะห์ทำให้มลาอิกะห์บันทึกไงอัลเลาะห์รู้แล้วให้มลาอิกะห์บันทึกความดีมลาอิกะห์บันทึกความดีมลากัยมีมลาอิกะห์2ท่านเนี่ยทึกความดีฟาลัมยะดารียาปรากฏว่ามลาอิกะห์เนี่ยสับสนล่ะสับสนอะไรอ่ะไม่รู้จะบันทึกยังไงความดีเนี่ยมันเยอะไม่รู้จะบันทึกยังไงก็เลยนบีก็เล่าต่อว่าไกฟาตัตตูบูตูบานีฮาไม่รู้จะบันทึกผลบุญยังไงเหมือนบางของเวลาเราเจอของบางอย่างที่มันตีมูลค่าไม่ได้บางทีเราก็บอกไม่ออกนะว่ามูลค่ามันขนาดไหนพูดไม่ได้มันเยอะไม่สามารถตีเป็นตัวเลขได้นี่ผลบุญนะของบนโลกเราเนี่ยบางครั้งก็ยังบางคนก็บอกตีค่าไม่ได้แต่ปรากฏว่าเอา200ก็เอาแล้วตอนเนี้ยนะบอกตีความไม่ได้เอา200ตอนนี้ปล่อยละ แหมเมื่อกี้บอกตีค่าไม่ได้พอบอก200ยิบมับเลยอันนี้มันก็ว่าของมันไปต่อมาฟาซาอิดาอิลาลลออิลาลลอมลาอิกะห์นี่ทำไงพอไม่รู้ก็ขึ้นไปหาอัลลอฮ์เลยเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วมลาอิกะห์นี่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์
ยารับอินอับดันกอดะกอละมะกอละตันลานะดรีไกฟะนักตุบฮาบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้พระองค์โอ้อัลลอฮ์แท้จริงบ่าวคนนั้นเนี่ยเมื่อกี้เขากล่าวคำเนี้ยโดยที่เราก็ไม่รู้จะก็คือมาลิกะห์ไม่รู้จะบันทึกผลบุญอย่างไรอัลลอฮ์ก็ตรัสว่ามาซากอละอับดีโดยที่พระองค์ทราบดีว่าบ่าวของพระองค์น่ะกล่าวอย่างไรนะบ่าวของข้ากล่าวว่าอะไรถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมรู้แต่เป็นการเน้นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่อะไรที่สำคัญนะมาลิกะห์ก็บอกต่อว่าบ่าวของเขาบ่าวของพระองค์น่ะกล่าวว่าและอะไรนะยารับบีและกัลฮัมดุยารับบีและกัลฮัมดุกามายัมบากีลิจลาลิวะจิกันวะอะซีมิซุนตานิกหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าเจ้าทั้งสองก็คือมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านเนี่ยก็บันทึกตามที่บ่าวของข้าได้กล่าวนี่แหละจนกระทั่งเขาเนี่ยได้พบข้าและข้าก็จะตอบแทนแก่เขาเองบันทึกไปเลยนะว่าครั้งเดียวเนี่ยบันทึกยาวไปเลยยันจะทั้งวันที่เขาเนี่ยตายและอยากจะรู้ว่าผลบุญขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวตายแล้วจะมาได้รู้เองบันทึกไปแสดงว่ามันมหาศาลมากๆนะเรื่องผลบุญเนี่ยพี่น้องบางคนก็แหมอาจารย์เอ้ยทำไมมันได้ง่ายจังล่ะก็นี่แหละความเมตตาของอัลเลาะห์ลองไปดูสิพี่น้องผลบุญแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเอาแบบซอฮีห์เลยนะดูอาหลังอาบน้ำละหมาดเนี่ยแค่กล่าวสั้นๆใช่ไหมประตูสวรรค์เปิดหมดเลย8ประตูเข้าประตูไหนก็ได้เห็นไหมสั้นๆดังนั้นการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์หนึ่งครั้งทำให้ตำละอุ่นมีซานตาช่างเต็มนะเรื่องผลบุญเนี่ยอัลลอฮ์ให้ง่ายอยู่แล้วประเด็นว่าเราทำหรือเปล่านี่แหละนะส่วนเรื่องดุนยากว่าจะได้เนี่ยมันยากนะพี่น้องผมบอกเลยนะกว่าจะได้เงินแต่ละ500 600เนี่ยบางคนขายของนะเช้าเย็นเนี่ยกว่าจะได้500แต่ไปละหมาด2รอกอะห์ก่อนซุบฮ์ดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดโอ้โหใช้เวลาเท่าไหร่5นาทีถึงหรือเปล่าเพราะอ่านสั้นด้วยนะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำดีกว่าดุนยาทั้งหมดเลยต่อมาพี่น้องพอนบีว่าดูอาเนี่ยก็มีซุนนะห์นะในการล้างมือด้วยบางคนก็บอกว่าถ้าอาบน้ำละหมาดมันก็จบอยู่แล้วเพราะถ้าเป็นอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราก็เริ่มขั้นตอนในการล้างมือแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะหิวบางคนบอกหิวอะตื่นมาปั๊บก็อยากจะทานอะไรก่อนก็ไปล้างมือก่อนนะมีซุนนะห์ให้ล้างมือก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนบีเนี่ยจะอ่านซูเราะห์อาลอิมรอนก่อนที่จะอ่านนะนบีจะแปรงฟันก่อนบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแปรงฟันก่อนหลังจากแปรงฟันเสร็จแล้วก็จะมีการอ่านอายะกุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนเริ่มตั้งแต่อินนาฟีคอลกิสซามาวาติวัลอัควัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์ละอายาติลิอุลินอันบับยันจบเลยประมาณเกือบ2หน้าได้ยาวอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับหลังจากนั้นท่านนบีก็จะไปอาบน้ำละหมาดคราวนี้เวลาไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเข้าไปทำเรื่องของการขับถ่ายอยู่แล้วพอเช้ามาเนี่ยพอตื่นนอนมาปั๊บเนี่ยปกติเลยเราก็จะปวดนั่นแหละท้องฉี่แล้วกันนะ อีกคำหนึ่งไว้ก่อน ท้องเบาเหรออ๋อท้องเบาจ้ะท้องเบาแต่ฉันบางทีก็หนักเลยนะคราวนี้เนี่ยเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยได้ความดีแล้วศาสนาก็สอนต่อว่าเวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องมีดุอาเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิสเท้าที่ก้าวเนี่ยให้ก้าวเท้าซ้ายพี่น้องรู้ไหมมีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยวิเคราะห์ถึงเขาเรียกว่ามาพูดถึงฮิกมะห์ที่ทำไมเนี่ยนบีให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าห้องน้ำเขาก็บอกต่อว่าแน่นอนซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ย
มีแต่ของดีเท่านั้นแหละแต่ฮิกมะห์เนี่ยแปลว่าวิทยาปัญญาเนี่ยบางครั้งมนุษย์ก็เพิ่งมาทราบทีหลังแต่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วบนโลกของเราเนี่ยมักจะถนัดขวา10คนเนี่ยขวาเนี่ยจะปาไปเกินครึ่งอาจจะมีบางคนที่ซ้ายถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยก็จะบอกคนที่เตะเท้าซ้ายได้ถือว่าเป็นคนที่พิเศษหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะถนัดขวาเขาก็บอกต่อว่าเวลาเราทำอะไรในข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยมันจะมีการระวังมากกว่าปกติจริงไหมไม่ต้องอะไรมากหรอกสมมุตินะวันหนึ่งมือขวาเราเนี่ยเกิดหมดแรงเราก็ต้องใช้มือซ้ายกินอันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่ามือขวาเรามันใช้การไม่ได้หมดแรงไปเป็นอัมพฤกษ์ใช่อัมพฤกษ์ถ้าอัมพาตทั้งตัวอัมพฤกษ์ครึ่งเสี้ยวครึ่งซีกครึ่งเสี้ยวอันนั้นแตงโมแล้วครึ่งซีกครึ่งซีกคราวนี้มันต้องใช้ซ้ายเนี่ยลองไปดูดิคนใช้ซ้ายเนี่ยวันแรกไปดูเลอะเทอะหมดแหละป้อนข้าวที่เข้าจมูกมั่งเข้าปากมันก็ต้องใช้ความพยายามมากเพราะอะไรเพราะมันไม่ถนัดก็เหมือนกันเวลาเราเข้าห้องน้ำถ้าเราก้าวเท้าซ้ายและข้างซ้ายไม่ถนัดเราก็จะระวังมากกว่าปกติและดูอาจะเป็นสิ่งที่เตือนสติคิดดูขนาดปวดขนาดไหนเราว่าดูอาได้นี่มันแสดงว่าสติมานะแล้วฉันก็บอกนะว่าฉันบางครั้งก็ลืมเพราะอะไรเพราะไม่ทันเนี่ยพรวดเข้าไปแล้วจังหวะมองซ้ายมองขวาเอาละและที่สำคัญพี่น้องที่สำคัญก็คือว่าใครเข้าก่อนเนี่ยต้องรู้เวลาด้วยคือถ้าเจอลูกฉันเข้าไปนะเรียบร้อยมันทรมานย่อมันลูกเอ้ยเปิดได้ลูกยังไม่เปิดแต่ถ้าย่อเข้าปั๊บลูกจะไม่เข้าต่อเพราะอะไรลูกไม่ไหวเหมือนกันกลัวจมูกพังลูกพวกเข้าทีหลังนั่นห้องน้ำเนี่ยดูอากันชัยเขาเรียกนะคุ้มครองต่อรอดให้พ้นชัยตอนแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลที่เราเห็นได้เลยในดุนยาในความเป็นเขาเรียกว่าในการปฏิบัติก็คือเราจะมีสติก่อนที่เราจะก้าวเท้าซ้ายเข้าไปมันจะมีความระวังเกิดขึ้นนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะคำว่าอาอูซุเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะเขาเรียกมูอาวิดะแปลว่าการขอความคุ้มครองโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนทั้งหลายทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียตัวชัยฏอนมี2ตัวตัวผู้ตัวเมียบางคนถามอาจารย์เป็นยังไงล่ะอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าอินมุลกิบกิบแปลว่าอะไรฮะเป็นสิ่งลึกลับอัลลอฮ์ไม่เปิดให้นะคือเราเชื่อตามที่พระองค์ได้บอกนะเกินกว่านี้ไม่รู้แล้วไม่ใช่หน้าที่เราด้วยต้องไปส่องดูเฮ้ยวันนี้ขอดูส่องดูชัยฏอนหน่อยหน้าเป็นยังไงไม่ใช่แล้วเวลาเจอจริงก็ไม่อยากเจอรอกเชื่อดิส่วนใหญ่จะเจอแบบไม่รู้ตัวอย่างตอนที่ฉันอยู่เมืองนอกย้ายหอไปอันนี้เล่าให้ฟังนะว่าเวลาที่ย้ายบ้านเนี่ยหรือย้ายที่ไปเนี่ยบางครั้งมันมีเจ้าที่อยู่คำว่าเจ้าที่เนี่ยพี่น้องในอิสลามเราก็คืออะไรก็พวกยินพวกชัยฏอนนั่นแหละเพราะพอเวลามันไม่มีคนอยู่เนี่ยพวกนี้ก็เข้าไปอยู่โดยเฉพาะที่ที่เป็นที่รกร้างปรากฏว่าเขาก็ให้เราเนี่ยเข้าไปคนแรกเลยย้ายหอเข้าไปคนแรกแล้วเวลาย้ายกลางคืนพี่น้องก็เหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จแล้วพอเที่ยงคืนแล้วเนี่ยก็นอนเลยแป๊บเดียวมีคนมาเยือนเข้ามาในห้องแต่ว่าในใจฉันน่ะฉันคิดว่าไม่ได้ล็อกก็เลยเป็นไงก็เลยเข้าใจว่าเป็นคนเข้ามาอาจจะมาตามว่าเฮ้ยขนของแกเนี่ยทำไมไม่ปิดประตูปิดโฟมปิดไฟพอหันมาอีกทีนึงไม่เจอคราวนี้ก็ไปล็อกห้องนอนอีกดูความดีมันนะคราวนี้ไม่ได้ยินไม่เขารู้แล้วว่าล็อกห้องคราวนี้เข้ามาอีกพอเข้ามาคราวนี้รู้แล้วไม่ใช่คนแล้วแล้วก็เข้ามาประชิดตัวเลยนะพอจะหันไปมองก็หายไปคราวนี้ไม่หลับแล้วครับไม่หลับแล้วใช่แล้วแหละใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่คนแล้วก็ไม่หลับคราวนี้ก็ไปหารุ่นไปอะไร
ไปนั่งอ่านกุรอานไปทำอะไรก็ไปหารุ่นพี่ก็เลยเล่าให้รุ่นพี่ฟังเขาบอกว่าแสดงว่าน้องเนี่ยก็คือฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินไม่ได้เคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งวิธีการไล่ของพวกนี้เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราอ่านซูเราะห์อะไรเพื่อจะไล่ยินซูเราะห์เลยนะบะเกาะเราะห์เลยครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์เลยเนี่ยทั้งซูเราะห์นะฉันก็นึกในใจว่ากูจะนอนกี่โมงวะโอ้โหทั้งซูเราะห์เลยเด้อถ้าทําได้ทั้งซูเราะห์เพราะซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยถ้าบ้านไหนมีการอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์พวกนี้ก็จะออกไปแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่ไหวนะอายะกุรซีเพราะอายะกุรซีอยู่ที่ไหนอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ฉันก็เอาอายะกุรซีก่อนเพราะเค้าเรียกว่าจังหวะเร่งด่วนเอาอายะกุรซีก่อนแล้วก็ไปนอนมันก็ไม่มาแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะบางทีมันยังไม่ครบคราวนี้ก็เลยก็ไปนั่งอ่านในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในห้องนั้นนั่นแหละนั่งอ่านของเราไปพี่น้องได้เวลาละหมาดแล้วก็หยุดไปละหมาดแล้วก็หลังจากนั้นว่าไงก็อ่านต่อพี่น้องคิดว่าวันนึงครบมั้ยได้วันนึงได้ไม่เกินหรอกนะเพราะว่าเราอ่านกุรอานรอมฎอนเนี่ยเราก็อ่านกันเป็นยุสอยู่แล้วใช่มั้ยนี่เราตั้งใจหน่อยก็หลังจากนั้นก็อยู่สบายแล้วน่าจะไอ้ที่มาคงมาบอกแหละว่าไล่กูหน่อยเว้ยมันก็ไปแล้วอันนี้เราให้ฟังนะว่าเรื่องของชัยฏอนเนี่ยเราไม่เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยก็คือต้องมีวิธีการอะไรฮะไล่วิธีไล่ก็คือใช้อะไรฮะใช้กุรอานนี่แหละแล้วก็ดูอานี่แสดงว่าในห้องน้ำมันก็มีโชคชัยฏอนอยู่นะครับต่อมาพี่น้องเวลาที่เราออกจากห้องน้ำเนี่ยก็มีดูอาอีกแล้วก็คือกุฟรอนังกาก็คือขอการอภัยโทษนะครับจากพระองค์อัลลอฮ์ด้วยเถิดนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของการทำวูดูของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้าเราทำอย่างถูกต้องและปราณีตนี่หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเนี่ยบอกว่าการที่เราล้างอวัยวะต่างๆนะแต่ก่อนล้างเนี่ยให้เรามีการกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ด้วยบิสมิลลาห์พอกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยแล้วเราเริ่มในการอาบน้ำละหมาดเนี่ยธรรมดาเราล้างทั้งหมดไหมฮะเวลาอาบน้ำละหมาดล้างทั้งตัวไหมไม่ได้ทั้งตัวมีหะดีษบอกว่าเมื่อไรที่เราอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยอัลลอฮ์จะทำให้เราสะอาดทั้งหมดเลยแต่จริงๆเราล้างแค่อวัยวะบางส่วนที่ศาสนากำหนดนี่กล่าวเลยครับบิสมิลตอนไหนอ๋อในห้องน้ำใช่ไหมคืออย่างนี้คำว่าห้องน้ำเนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยเขาก็ใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ขอบเขตของประตูแต่ผมแนะนำแบบนี้ว่าที่เขาบอกว่าเป็นที่ขับถ่ายจริงๆเนี่ยก็คือตรงไอ้ที่เป็นอะไรฮะไอ้ชักโครกเราก็ทำแบบนี้สิเดี๋ยวนี้ห้องน้ำเดี๋ยวนี้มันมีการมีม่านมีอะไรกั้นเนี่ยผมแนะนำนะจะได้แยกเป็นสัดส่วนหมายถึงว่าดูอ่านแล้วก็ว่าตรงประตูนั่นแหละแต่ว่าเวลาจะเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราก็เอาม่านนะกั้นไอ้ทรงที่มันเป็นอะไรหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นขอบขีดเนี่ยกั้นไปตรงไอ้ช่วงนั้นก่อนไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมียะและมียะดารอมียะก็คือสถานที่ที่เราใช้ในการอาบน้ำใช้ในการอะไรฮะการอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าบางห้องเนี่ยอย่างบางห้องอย่างบ้านฉันเนี่ยข้างล่างเนี่ยแยกเลยห้องน้ําอาบน้ําก็ห้องนึงห้องส้วมก็ห้องนึงอันนี้ชัดเจนแต่บางห้องเนี่ยมันเป็นห้องที่เค้าเรียกว่ารวมมิกซ์หมดเลยแต่ห้องใหญ่เราก็แนะนําว่าช่างเอ้ยทํานั่นกั้นซะหน่อยนึงเพื่อที่จะอะไรเพื่อให้มันแยกสัดส่วนพี่น้องก็จะได้ไม่ตะขิดตะขวงใจเพราะอย่าลืมว่าสมัยนบีเนี่ยไม่มีห้องน้ําแบบนี้หรอกฉันยังนึกอยู่เลยแล้วนบีจะอ่านดูอาเนี่ยต้องใช้ประตงปงกบประตูเหรอเพราะนบีเนี่ยเวลาไปขับถ่ายหรือไปเข้าห้องน้ำเนี่ยนบีจะไปที่อะไรฮะที่โล่งแล้วก็เป็นที่ที่อะไรไกลตาผู้คนแล้วในหะดีษบอกว่าบางครั้งนบีใช้เช็ดบางครั้งก็ล้างและบางครั้งก็รวมเลยก็คือเช็ดก่อนแล้วก็ค่อยล้างแต่สมัยนี้ต้องเช็ดไหมไม่ต้องแล้วเพราะว่าอะไร
มีน้ำอยู่แล้วก็ล้างนะดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าเช็ดเนี่ยเราเช็ดแล้วก็ล้างนะอันนี้จะดีแปลว่าเอาตัวนะยิสเอาให้มันออกไปก่อนแล้วก็ล้างอีกทีนึงอันนี้ทำดีนะเช็ดแล้วก็ล้างล้างเลยใช่ไหมล่ะ ก็แล้วแต่ล้างเลยก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะได้ที่แบบครบถ้วนที่ดีนะอัฟดอนเนี่ยเช็ดแล้วก็ล้างเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นการทำให้มือของเราไม่ไปโดนนะยิสไงเวลาไปจับหน้าลูกก็ได้แบบสดชื่นเข้าใจไหมเพราะว่ามีพูดถึงเรื่องของการล้างมือจนกว่าจะกินหมดคราวนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ใช้อะไรนะใช้พวกน้ำยาพูดเรื่องพวกนี้ก็ยาวเลยแบบนี้นะแสดงว่านบีเนี่ยแยกนะเวลาขับถ่ายเสร็จแล้วจะหมาบนั้นละหมาบมันก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งมีฮะดีษบอกว่าเวลาที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยพี่น้องครับน้ำที่มันไหลออกไปเนี่ยสมมติเราล้างหน้าเนี่ยน้ำที่ล่วงหลุดไปเนี่ยเขาบอกหยุดสุดท้ายที่หลุดออกไปเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความผิดต่างๆเนี่ยหล่นไปด้วยพร้อมกับน้ำหยดสุดท้ายแล้วก็ในฮะดีษรวมๆเลยก็บอกว่าการอาบน้ำละหมาดนี่แหละนะอัลลอฮ์ก็จะลบล้างบาปให้แต่เงื่อนไขต้องเป็นน้ำละหมาดที่ปราณีตที่ดีนะต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของดุอาหลังจากที่เราอ่านอย่างที่ฉันบอกเนี่ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นชะฮาดะห์ด้วยนะความจริงเขาบอกว่าในหนังสือฟิกุลอิสลามบอกชะฮาดะห์เพราะเป็นดุอาก็จริงนั่นแหละแต่ตรงเนี้ยเป็นการปฏิญาณตนเห็นไหมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุจบแค่นี้บทแรกอิหม่ามมุสลิมบันทึกเอาไว้อ่านแค่นี้ผลบุญของหะดีษนี้นะก็คือประตูสวรรค์ทั้ง8ประตูเนี่ยเป็นไงจะเปิดให้แก่เขาจะเข้าประตูไหนก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะอ่านเพิ่มเราก็เติมไปตามบันทึกของอิหม่ามติรมีซีเติมตรงนี้อีก2ประโยคก็คืออัลลอฮุมมะจานนีมินัตตาวาบีนวะจานนีมินัลมุตตอฮิรินตรงนี้เป็นดุอาละเมื่อกี้เป็นชะฮาดะห์นะดุอาตรงนี้ก็คือว่าโอ้พระผู้อภิบาลแห่งเราขอพระองค์ทำให้ฉันเป็นหนึ่งในผู้ที่กลับตัวขอทรงทำให้ฉันนั้นเป็นหนึ่งผู้ที่ชำระล้างจนบริสุทธิ์บางคนเนี่ยก็มาบอกกับฉันบอกอาจารย์ฉันอ่านแค่บทเดียวคือบทของอิหม่ามมุสลิมบทที่สองเนี่ยฉันดูแล้วมันเป็นชาร์ตชาร์ตเขาก็จะมีศัพท์ของเขาเนี่ยผู้ชาฮาดิสฉันบอกว่าดูอาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเราสามารถอ่านได้อยู่แล้วยังมีอยู่บทหนึ่งเนี่ยมีฮาดิสบทหนึ่งนะอัลลอฮุมมาอาจิตนีมินันนาร์อัลลอฮุมะอาจิตนีมินันนาร์อัลลอฮุมะจิตนีมินันนาร์อ่าน7ครั้งหลังละหมาดซุบฮ์หะดีษเนี่ยหะดีษดออีฟผมบอกตรงๆเลยดออีฟแล้วมีบอกว่ามีเงื่อนไขว่าต้องไม่พูดกับใครด้วยนะแปลว่ายาวไปอ่านวีริดยาวไปอย่าเพิ่งไปทักกับใครแล้วก็ปิดด้วยอัลลอฮุมะอาจิตนีมินันนาร์7ครั้งผมก็บอกกับพี่น้องว่าดออีฟแล้วเขาก็ไปถามเชคที่ตอบปัญหาอันนี้จะมารับใครป่ะไม่มีนะวันนี้เราทำนี่แหละตกใจเขาไปถามเชคพี่น้องเชคคนนี้เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็ทำหน้าที่ตอบปัญหาเชคบอกลาบัสอ่านเถอะไม่เป็นไรหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นเรื่องดูอาแต่ประเด็นก็คือว่าไม่ได้ทำเป็นประจำหมายถึงบางวันก็ทำบ้างบางเอาบางอันบางทีก็เอาบางทีก็เว้นบ้างเพราะทุกวันก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแต่กำลังจะบอกว่าแต่ว่าฮัจญะห์ต้องรู้สถานะของมันนะว่าเป็นอะไรเป็นหะดีษดออีฟซึ่งหะดีษดออีฟเนี่ยข้อในการยึดมาปฏิบัติเนี่ยเพราะเรื่องดูอาเรื่องฟะดีละมีปัญหาหรอกอุลามะส่วนใหญ่อนุญาตเขาบอกต่อว่า1จะต้องไม่เป็นหลักเลยแปลว่า
ฉันคิดว่าเนี่ยมันถูก 100% ไม่ใช่เพราะมันเป็นดออีฟไงเพราะที่บอรอวาต้องยุคที่ที่เรารับเลย 100% คืออะไรซอฮีฮ์กับฮะซันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องตัดทิ้ง 100% อีกเพราะคำว่าหะดีษดออีฟมันก็มีที่มามาจากใครมาจากท่านนบีเหมือนกันแต่แค่มันเป็นปัญหาเรื่องอะไรเรื่องสายรายงานเพราะบางครั้งในดออีฟเนี่ยบางสายรายงานอื่นเขาบอกอะไรฮะซันก็มีหรือดออีฟก็จริงแต่มีอันอื่นมาสมทบก็กลายเป็นฮะซันลิกอยรีฮีอะไรประมาณนี้ฉันก็เลยบอกว่าถ้าเราเรียนรู้ว่าอ๋อมันดออีฟแล้วเราทำก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะผิดแต่เราเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นดออีฟแล้วก็ทำตรงนี้เพราะมันเป็นมีที่มาจากท่านนบีเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ว่าเป็นหลักเลยโอ้ยอันเนี้ยเป็นหลักเหมือนฮะดีษโซฮีห์ไม่ใช่บางครั้งอาจจะมีบ้างวันไหนมีทำก็ทำวันไหนไม่ได้ทำก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สนฉันเนี่ยฉันถามฉันทำไหมทำสิอาทิตย์ที่มีนัดเนี่ย7ครั้งถึงก็ว่างฉันเพราะเรื่องดูอามีปัญหาหรอกอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะนั้นอันเนี้ยอิหม่ามติรมีซีเนี่ยพี่น้องที่บันทึกเอาไว้เนี่ยผมดูแล้วตรวจแล้วนะทำได้เลยนะครับอัลลอฮุมมะจานีมินัตตาวาบีนวะจานีมินัลมุตตอฮิรีนในหนังสือฟิกุลอิสลามมีอีกเวลาพูดอะไรต้องยึดหนังสือเพราะว่าเดี๋ยวฉันผิดเดี๋ยวโดนละอาจารย์พูดอย่างนี้ผมยึดหนังสือก่อนหนังสือฟิกุลอิสลามมีเนี่ยนะด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วะฮบะซูไฮลีเขาสอนแล้วเขาบอกเอาไว้จะศอลาวาตนบีด้วยก็ได้หลังจากดุอาบทนี้แล้วเนี่ยก็ศอลาวาตนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดทําได้แม้กระทั่งการรับอาซานนะอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามมาเนี่ยมีศอลาวาตนบีมั้ยมีนะแต่พวกเราบางทีลืมไม่ได้สอนกันเดี๋ยวเขาจะว่าว่าแหมเนี่ยไม่ค่อยศอลาวาตกันเลยฉันบอกว่าพวกเราเนี่ยศอลาวาตกันเยอะแต่ไม่ได้ศอลาวาตเสียงดังเขาก็เลยไม่รู้อ๋อไม่ได้ยกมืออ่ะดูอาทั้งหมดนี้ไม่มียกมือนะครับแม้กระทั่งดูอาหลังอาบน้ำละหมาดก็ไม่มียกมือเพราะการยกมือก็ดีการกล่าวบทนำเช่นกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละการกล่าวศอลาวาตนบีการหันหน้าไปทางกิบละทั้งหมดนี้เอามาใช้กับเรื่องของดูอาทั่วไปแต่อันไหนที่เป็นดูอาเฉพาะเช่นดูอาหลังอาบน้ำละหมาดดูอารับอาซานดูอาเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำไม่มียกมือไม่มีต้องหันหน้าไปทางกิบละไม่มีต้องการต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนให้เข้าตัวบทของดูอาเลยแต่ถ้าเกิดพี่น้องบอกว่าอาจารย์ครับอาซานเสร็จแล้วมีหะดีษบอกว่าช่วงระหว่างอาซานกับอิกอมะห์เนี่ยเป็นเวลาที่ดูอามุสตะยับเราจะขอดูอาเนี่ยอันนี้ยกมือไหมยกเพราะเราอ่านดูอาอะไรจบแล้วดูอารับอาซานจบแล้วแล้วเราก็อยากจะขอดูอาในสิ่งที่เราอยากจะได้พี่น้องยกมือพี่น้องหันหน้าทางกิบลาอันนี้มารยาทนะไม่ทำก็ไม่เป็นปัญหากล่าวสรรเสริญกล่าวพระนามขออัลเลาะห์สรรเสริญอัลเลาะห์ศอลาวาตนบีเสร็จแล้วพี่น้องก็ขอเลยอย่างที่ฉันบอกขอให้ตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งขอให้ฉันนะขอให้ตัวเองก่อนแล้วยังมีขอนาซาอีกนะครับซุบฮานะร็อบนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอันนี้ขออิหม่ามนะซาอีฉันเนี่ยบอกตรงๆนะเก็บ3บทเลยเก็บหมดนะเรื่องดุอาเนี่ยเราเก็บหมดมีที่มาทั้งหมดอิหม่ามนะซาอีอิหม่ามติรมีซีข้างบนสุดไม่มีใครเถียงเลยอิหม่ามมุสลิมอันนี้มันซอฮีห์อยู่แล้วทำไม่เถอะดุอามีปัญหาหรอกนะมีที่มาทั้งหมดพี่น้องในหนังสือฟิกุลอิสลามมีเขียนเอาไว้ในนี้เขียนแค่2ดุอนะของฟิกุลอิสลามเขียน3ต่อมาเยอะเหมือนกันนะนี่มันพ้นซุโบยังไม่พ้นซุโบเลยนะยังไม่เข้าซุโบเลยมีลูกอรุณอยู่เลยเอาเข้าซุโบแหละแสดงว่าต้องตื่นก่อนเห็นไหมนบีเนี่ยจะละหมาดกิยามุลเลนพี่น้องไม่ใช่กิยามุลเลนตะฮัจญุดท่านนบีเนี่ยจะละหมาดนะ11รอกะอะห์อย่างที่อาจารย์บีดีนบอกถ้าตื่นตี3เราทำได้อยู่แล้วมันต้องกี่ชั่วโมงล่ะเกือบ2ชั่วโมงใช่ไหมใช่ตี3ตี4ตี4 50เกือบ2ชั่วโมงอย่างของฉันเนี่ยตี4ครึ่งอาจจะไม่ได้ทำอะดูท่าแล้ว
ใครหมดเวลาไปเข้าห้องน้ำก็หมดแล้วอ่ะแล้วแต่คนนะทำได้ทำถ้าไม่ทำก็เน้นเรื่องฟัรดูท่านนบีเนี่ยจะละหมาดตะฮัจญุดนะครับแสดงว่านี่นอนยังนะนอนยังนอนมาแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาในช่วงท้ายกลางคืนซึ่งทั้งหมดเนี่ย11นบีก็จะแบ่งทำทีละ2ทีละ2เป็น4ก่อนแล้วก็พัก2 2รวมเป็น4แล้วก็พักหน่อยพักเสร็จแล้วก็ขึ้นมาต่ออีก2แล้วก็อีก2ก็เป็น8เสร็จแล้วก็ละหมาดวิเตต่ออีก3ก็เป็น11ก็เหมือนช่วงอะไรเหมือนกับที่เราทำในรอมฎอนนั่นแหละแต่แค่มาทำช่วงท้ายกลางคืนไม่ได้ทำช่วงต้นแล้วนะในหะดีษบอกว่าอิหม่ามบุคอรีบอกว่าไม่ต้องถามนะว่าท่านนบีเนี่ยละหมาดโดยการยืนเนี่ยยาวขนาดไหนหรือมีความคูชั่วขนาดไหนอันนี้คือที่สุดอยู่แล้วนะครับบางครั้งก็มี13เหมือนกันนะเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็จะนอนตะแคงจนกระทั่งผู้อาซานได้มาอาซานอันนี้ก็เป็นซุนนะอีกอันนึงนะเวลาที่เรารอคอยเสียงอาซานเนี่ยหลังที่เราอะไรนะขอดูองค์ดูอาเรียบร้อยละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการนอนตะแคงอันนี้ฉันก็ไม่ได้ทำบอกเลยเพราะไม่ทันอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละอ๋อทำได้2รูปแบบนะทำเขาเรียกว่ารวดเดียวเลยแปลว่า1 2 3ได้เลยหรือจะทำ2แล้วก็มาปิดท้ายอีก1ก็ได้นะก็ไม่ต้องกลัวนะบางคนบอกอาจารย์เราจะเหนียดยังไงเหนียด2หรือเหนียด3ก็ไอ้อันแรกเราหมายกี่รอกอ่ะ2ก็คือ2เพราะว่าละหมาดเนี่ยเค้านับยังไงเค้านับตั้งแต่ตักบีรตุลอิหรอมถึงให้สลามนั่นแหละ2แล้วก็1 1ก็รวมเป็น3ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะเพราะว่ามันรวมทีแล้วมันก็เป็น3แต่อย่าทํา1แล้วบวก2นะนี่ไม่มี2แล้วบวก1 3เลยไม่มีตะชาวุธครับ3ไม่มีตะชาวุธ2ครั้งนะนั่งตะชาวุธครั้งเดียวห้ามทำเหมือนมักกะริบอ่ะห้ามทำแบบมักกะริบคืออ่ะนั่ง1 2 3ยาวเลยแล้วก็สลามเดียวอาจารย์ที่บอก3นี่คือรวมวิเตสด้วยใช่ไหมคะก็นี่แหละวิเตส3เนี่ยก็รวมใช่ไหมคะก็เมื่อกี้เป็นแล้ว8ใช่ไหมล่ะแล้วก็อันนี้คณิตศาสตร์นะอาจารย์ทัญญานะ1 2 3 4 6 7 8 8นี่ของตะฮัจญุดเขานะแล้วก็แหมนิ้วเดี๋ยวขอยิ้มนิ้วหน่อยแล้วก็บวกไปอีก3ก็11อะไรนะ8นะ9 10 11เข้าใจนะ8ของตะฮัจญุด3นี่ของวิเตสฉันก็รวมกันเป็น11บางครั้งก็13ก็แสดงว่าเท่าไหร่10บวก3ก็ทำได้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีจริงๆแล้วไม่ต้องไปซีเรียสนะเรื่องของละหมาดกลางคืนเนี่ยมัสนาทำทีละ2ฮัจญะห์เกินก็ได้นะละหมาดไปเรื่อยๆแหละวันนั้นนอนไม่หลับคิดถึงลูกก็ละหมาดไปเรื่อยๆทีละ2ไปเพราะว่ามีหะดีษบันทึกโดยบันทึกอยู่ในหนังสือบุลูกุลมารอมต้องอ่านหนังสือเยอะๆช่วงนี้นบีเนี่ยพอรู้ว่าใกล้แล้วเนี่ยนบีจะปิดท้ายด้วยอะไรเลยวิเตสเลยแสดงว่าละหมาดมาก่อนนะเนี่ยสบายๆเลยแต่พอเห็นแล้วเฮ้ยจะใกล้ซุบฮ์แล้วขึ้นมาละหมาดวิเตสเลย1รอกอัตปิดจบอันนี้ก็ได้รอกอัตหนึ่งก็ได้วิเตสไปที่เหลือมาเนี่ยตะฮัจญุดหมดเลย2ไม่ต้องไปซีเรียสกี่รอกอัตก็ได้มัสนาไปพอดูแล้วเฮ้ยตี4:45แล้วเดี๋ยว50จะอาซานเรารู้นี่อีก1รอกอัตเราก็ละหมาดวิเตสปิดท้ายจบแล้วก็นอนตะแคงรอเลยหลับเรียบร้อยอาจารย์คือเอาง่ายๆก็คือให้เป็นเลขคี่อ่ะนะอาจารย์วิเตสอ่ะนะไม่ตะฮัจญุดอะค่ะอ๋อตะฮัจญุดยังไงมันเป็นเลขคู่อยู่แล้วเพราะมันทีละ2แต่ถ้าบวกวิเตสเข้าไปปั๊บก็เป็นเลขคี่มันก็จะกลายเป็นเลขขี้นะวิเตสเนี่ยแปลเป็นขี้ค่ะจ้ะไม่ค่อยอยากพูดเลยแต่ละหมาดซุนนะทั่วไปเนี่ยมันจะเป็น
เป็น2เป็นคู่นะครับดูฮาเนี่ยคู่อันนี้เอาไปทำโปสเตอร์เหรออ๋อทำหน้าปกนะนึกว่าใครให้มาสืบอะไรเปล่าถ่ายรูปอ๋อจ้ะอ่ะปิดท้ายละปิดท้ายพี่น้องครับนบีเนี่ยพอได้ยินเสียงอาซานเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็จะละหมาดซุนัตที่บ้าน2รอกอะห์และนบีก็จะเดินไปมีดุอาเดินไปด้วยนะดุอาเดินไปสุเราะห์เนี่ยมีดุอานะอัลลอฮุมมะจันอัลลอฮุมมะจันอัลลอฮุมมะจันฟีกอลบีนูรอเนี่ยเดี๋ยววันหลังค่อยสอนมาดูเรื่องนึงเรื่องของคนที่บ้านอยู่ไกลอันนี้เห็นใจนะบ้านอยู่ไกลเนี่ยนบีเนี่ยบ้านอยู่ใกล้สุเราะห์มั้ยใกล้สิเปิดม่านมาก็ถึงเลยนะแต่บางคนเนี่ยอยู่ไกลหนึ่งในตัวอย่างคนที่อยู่ไกลพี่น้องครับมีชายคนหนึ่งในสมัยท่านรอซูลนะกานะรอจุลุลลาอะละมูรอจุลาอุบัยบินกาบอุบัยบินกาบท่านเนี่ยเจอชายอยู่คนหนึ่งคืออุบัยเนี่ยก็มาละหมาดที่สุเราะห์อยู่แล้วคือซอบาทั้งหมดนะพี่น้องมาละหมาดที่มัสยิดซุบฮ์เนี่ยนะม่านหมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาละหมาดก็ไปเจอชายคนหนึ่งในรายงานหะดีษเนี่ยบอกว่ารอจุลุนอับราดุมินันมัสยิดวากานะลาตุคติอูฮูซอลาตุนชายคนเนี้ยที่ฉันทราบเนี่ยบ้านอยู่ไกลสุเราะห์มากเลยแต่เป็นเรื่องที่เขาเนี่ยไม่เคยพลาดละหมาดที่มัสยิดเลยบ้านเนี่ยอยู่ไกลสุดในมะดีนะซึ่งในหะดีษเนี่ยพูดถึงบะนีซะลิมะห์อยู่ทางตอนเหนือนี่ไกลมากเลยนะโอ้โหและท่านผู้ชายคนนี้ก็มาละหมาดฟากีก็ละกีละละหูเอากุนตุละหูในหะดีษบอกว่ามีชายคนนึงเนี่ยกล่าวแก่เขาหรือฉันนั่นแหละก็คืออุบัยบินกะอับเนี่ยแหละเป็นคนกล่าวกับเขาเองแล้วอิชตารอยตะฮิมารอนตารกะบูฮูฟีซุลมะวะฟีรอมฎอเขาก็บอกว่าเป็นการดีนะถ้าหากว่าท่านเนี่ยจะซื้อลาสักตัวหนึ่งแล้วก็ขี่มันมาในตอนกลางคืนหรือในช่วงที่ร้อนจัดคำว่ารอมฎอเนี่ยรอมฎอนเนี่ยแปลว่าร้อนจนกระทั่งดินเนี่ยแตกและแห้งรอมฎอตรงนี้แปลว่าร้อนจัดซุลมะก็แปลว่าซุลมะเนี่ยแปลว่าความมืดคือชายคนนี้ก็แนะนำบอกว่าทำไมไม่เอาลามาสักตัวขี่ลามามันใกล้อ่ะถ้าเกิดมันมีแมลงปองมีงูมันก็กัดขาลาก่อนไม่ได้ไปกัดขาท่านแล้วเวลาตอนกันเช้าตอนดอนเด็ดร้อนๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปลุยให้มันร้อนท่านก็เลยนั่งอยู่บนลาก็ให้ขี่ไปพี่น้องครับชายคนนี้บอกว่ามายาซุรุนีอันมุนมันซิลีอิลาจันบินมัสยิดเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีใจนะถ้าหากว่าบ้านฉันอยู่ข้างสุเราะห์ดูอีหม่านของเขานะไม่ได้ทำให้ฉันดีใจเลยว่าบ้านฉันอยู่ข้างสุเราะห์เนี่ยทำไมคิดอย่างนั้นเนี่ยบางคนบอกดิบ้านอยู่ข้างสุเราะห์เขาบอกไม่ได้รู้สึกดีใจเลยนะถ้าบ้านฉันอยู่ข้างสุเราะห์เนี่ยอินนีอูรีดูอายักตุบาลีมัมแชยาอิลันมัสยิดวะรูจูอีอิซารอจะตุอิลาอะห์ลีเพราะฉันเนี่ยต้องการที่จะให้ก้าวทุกก้าวเดินของฉันที่ไปสุเราะห์แล้วกลับจากสุเราะห์ไปหาครอบครัวของฉันนั้นได้รับการบันทึกผลบุญความดีฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความไปถึงท่านนบีบอกกอดดะจะมาอัลลอฮุละกะซาลิกะกุลละฮูอัลลอฮ์ได้รวบรวมความดีของคนนี้เนี่ยเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในหะดีษบทนี้เป็นการบอกว่าบางครั้งความยากลำบากในการทำอิบาดะห์อัลลอฮ์จะให้อะไรด้วยให้ความพิเศษด้วยอันนี้ผมก็บอกกับพี่น้องว่ามีลูกดื้อเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีไปนะมันก็มีดีอยู่คืออะไรฝึกความอดทนเราเยอะๆสบัดเยอะๆไอ้ลูกที่มันดื้อ นั่นแหละในความดีมีในความไม่ดีมีดีอยู่ก็ได้ฝึกความอดทนดูซิว่าเราเนี่ยจะรับมือกับความดื้อมันได้ขนาดไหนอันนี้ฉันพูดเตือนตัวเองนะเพราะว่าลูกฉันเนี่ยยังเล็กอยู่ไม่รู้มันจะดื้อหรือเปล่า นะอ่ะก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าบางครั้ง
ในความยากลำบากของการทำอิบาดะห์นะยิ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศเริ่มจะหนาวแล้วไปละหมาดซุบฮ์มันก็เริ่มยากลำบากขึ้นตื่นนอนก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะอาบน้ำนี่ก็เขาเด็กทำใจอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าจะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันอาบช้าพี่น้องมันสู้ขันไม่ได้ฉันนี่เขาเรียกว่าสายขันจ้วงอ๋อแต่ว่าขันแรกเนี่ยมันสั่นอย่างนี้เลยเอาไงดีวะไอ้ดีเดี๋ยวก็จะกมัดด้วยอ๋อได้จ้ะบางครั้งก็ต้องอาบน้ำนะบางอ๋อแล้วแต่สถานการณ์บางคนก็บอกทำไมไม่อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวแหละอ๋อไม่ฉันต้องอาบน้ำบางคนก็บอกอย่างนั้นนะโดยเฉพาะคนแต่งงานใหม่ๆนะจะอาบน้ำบ่อยจ้ะ บอกแค่นี้แหละอ่ะก็ด้วยกับเวลาเท่านี้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ได้เวลาเช้ามืดพอดีนะแต่ยังไม่ได้ไปละหมาดเลยนะอันนี้อยู่น้ำละหมาดอยู่อาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตนะคะครับขอบเชิญฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปสุเหร่าอะค่ะผลไม่มีปัญหาดิผลบุญเท่ากันไหมกับเดินอะไรเงี้ยอ๋อเดินได้เยอะกว่าเดินเยอะกว่าเดินได้เยอะกว่านะความคืออันนี้ไม่ได้หมายความว่าอิสลามเนี่ยสอนให้เราต้องทำให้ลำบากนะถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปแต่ถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วท่านเดินเนี่ยแสดงว่าท่านได้ผลได้ความเรื่องอะไรความพยายามแต่ถ้าเดินอ้อมอันนี้ไม่ใช่แปลว่าบ้านอยู่ใกล้กูเดินอ้อมแม่งเลยได้ผลบุญเยอะอันนี้ไม่ใช่อิสลามไม่ได้สอนแบบนี้แต่กำลังให้กำลังใจกับคนที่เขาไม่มีอ่ะบางครั้งอาจจะมีก็ได้แต่ดูแล้วเขาสามารถจะทำได้อ่ะนี่เหมือนชายคนนั้นที่บอกจะซื้อลาก็ทำได้แต่ฉันชอบในการเดินมากกว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยห้ามดุลิลละและได้ผลบุญทุกก้าวเลยนะแต่ว่าฉันก็แนะนำว่าถ้ามีรถมีอะไรก็ใช้อย่างของฉันเนี่ยถ้าใช้รถกับเดินถ้าเดินฉันเดินไปริมคลองไม่ไกลแต่ถ้าใช้รถอัจยาเอ้ยอ้อมกว่าไปเข้าซอย 3-4 วนแล้ววนอีกเลี้ยวมาแล้วเดินใกล้กว่าฉันก็เลยไม่เดินไม่แล้วไม่ใช่เดินไม่ขับรถเลยเดินอันนี้มีเหตุของฉันแต่บางคนบอกอาจารย์เดินไม่ได้หรอกเพราะฉันเนี่ยเดินเนี่ยมันต้องเลาะไปข้ามบ้านมันไกลต้องเอารถไปสะดวกกว่าก็เอารถไปแต่ผลบุญอัลลอฮ์ก็ให้อยู่แล้วตามความมาแล้วการเจตนาของเรานะไม่ได้ทำให้ลำบากนะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วมีพี่น้องเรียนถามว่าเวลาเรารูกัวเนี่ยนะคะเราก็อ่านดูอ่านซุบฮานัลลอฮิยาอาลีมค่ะแล้วมีดุอาต่อว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาฮาวะลากุอะไรเงี้ยมีมั้ยคะไม่ได้เตรียมมาไม่แน่ใจมีหลายบทอ๋อค่ะมีหลายบทค่ะนะครับคือในบททั้งรุกัวทั้งซุญูดเนี่ยมีให้อ่านหลายบทเลยค่ะแต่ตัวฉันเองเนี่ยอ่านซุบฮานัลลอฮิยาอาลีมอย่างเดียวค่ะต้องไปดูว่าในบทอื่นเนี่ยอ่านอะไรบ้างแต่แนะนำว่าเขาให้สลับกันนะสลับกันหมายความว่าไงอย่างดูอย่างเงี้ยสมมติตัวอย่างของที่ผมสลับเลยอย่างดูอาอิฟติตาเนี่ยบางครั้งผมก็อัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวาซีลาอะไรมาแล้วเนี่ย หรือปรากฏว่าถ้าฉันเป็นอิหม่ามนำละหมาดเองเนี่ยฉันก็เปลี่ยนอีกบทนึงก็วัจยะตุวัจฮิอัลลอฮิฟะตรัสมาวาติวันอัรพอบทนี้มันจะยาวหน่อยเป็นอิหม่ามเนี่ยต้องเผื่อมามุมอ่านมั่งอะไรอ่านฟาติฮะห์ไปจนจมลูกัวเลยอ่ะท่านไม่อ่านเลยเลยค่ะข้อสุดท้ายค่ะสลับกันบ้างค่ะข้อสุดท้ายค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าดูอาดออีฟน่ะอะไรนะดูอาที่อ่านนะคะครับมันเป็นดูอาดออีฟอาจารย์ไม่น่าคือขอไม่แนะนำใช้เลยดีไหมคะเพราะมันดออีฟไงคะมันไม่โซเฮียค่ะอย่าไปใช้เลยดีกว่าไหมคะอาจารย์อ๋อเรื่องของดูอานะฉันบอกนะลาบะในเชคคนไหนก็ตอบลาบะไม่เป็นไรถ้าจะทำนะไม่ใช่ว่าคือทิ้งเนี่ยทิ้งเลยนะมันก็มีเหมือนกันบางคนบอกว่าถ้าไม่งั้นเคลียร์ออกหมดแต่อย่าลืมว่าคำว่าดออีฟเนี่ยมันไปถึงนบีไหมไปถึงแต่มันขึ้นดออีฟแบบไหนอะดออีแบบยิดดันเปล่าถ้ายิดดันน่ะทิ้งเลยหรือมุงกัดมุงกัดเนี่ยต้องไปดูนี่ว่ามุงกัดเนี่ยคือมันไปขัดกับฮะดีษซอฮีฮ์อันนี้ทิ้งเลยครับแต่บางอันมันเป็นเรื่องของฟะดีละห์ศาสนาบอกว่าลาบะห์ทำได้ต้องดูเรื่องนะฮัจญะห์นะต้องดูบางเรื่องดูหมวดไม่ใช่ว่า
ทิ้งเลยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเรื่องดูอาไม่ได้ห้ามอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราทิ้งเราก็ไม่ต้องไปว่าคนทำเพราะอะไรเพราะเขาก็รู้ว่าสถานะเป็นอะไรแต่ที่เขาทำเนี่ยเพราะเขาทำเพราะเขารู้นะว่าสถานะมันดออีฟก็จริงแต่เขาก็ทำเอาไว้ในเรื่องของดูอาศาสนาเปิดเอาไว้ทำได้นะครับอาจารย์ครับนิดนึงคือประเด็นเกี่ยวพันกันมันเกี่ยวข้องเรื่องนี้เกี่ยวข้องในเรื่องของฟาดีเอ็นอามานหรือเปล่าครับใช่ครับดูอานั่นก็คือฟาดีเราตุนอามาฟาดีละฟาดีละเนี่ยศาสนาเปิดเอาไว้นะแต่ถามว่าอย่าทิ้งซอฮีอะอย่าทิ้งซอฮีอะซอฮีอะคืออะไรอัลลอฮุมมะอินนีอาลาริกริกาวะชุกริกาวะฮุสนัยอิบาดะติกอันนี้นบีสอนอันนี้ซอฮีอะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอินมันนาฟิอันวะริซกอนตอยิบันวะอามะลันมุตะกอบบะลาไอ้เนี่ยซอฮีอะแปลว่าซอฮีอะเราก็ทำครบแล้วอันนี้เราก็เสริมเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทิ้งซอฮีอะแล้วไปทำเอายึดแต่ของดออิบอันนี้ไม่ดีอุลามะบอกอย่าทำแบบนี้เข้าใจนะคือมันจะมีระดับของมันนะครับถ้าอยู่ในฟาดีละเนี่ยศาสนาเปิดอยู่แล้วนะเรื่องดูอาจะพอแล้วเพิ่งฉันจะได้นะประมาณนี้นะวัลลอฮุอะลัมนะครับการตอบปัญหาของผมถ้าเกิดทำให้พี่น้องไม่สบายใจขอมาอัพด้วยนะแล้วก็สิ่งที่ต่อไปถ้าผิดพลาดมาจากตัวผมเองนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. Wallahu a'lam.